มุมมองของผมเรื่องของเสรีไทยก็อยากจะขอกราบเรียนท่านว่าในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากลนะไม่ใช่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆไม่ใช่นะครับหนึ่งเนี่ยอำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนข้อแรกนะแล้วก็ไม่ได้ให้ใครมาใช้แทนนะเหมือนแบบคุณซื้อรถมาคันนึงเป็นของฉันเติมน้ำมันแต่ว่าคนอื่นคนขับไปไหนก็ได้เดี๋ยวก็ได้ซ้ายขวาก็ได้มันไม่ใช่นะข้อ2ครับประชาชนนั้นใช้อำนาจเลือกรัฐบาลตัวเองโดยตรงคือเป็นการเลือกโดยตรงไม่ใช่เป็นคนอื่นเลือกมาให้นะหรือว่าเลือกทางอ้อมข้อ3รัฐบาลของประชาชนนั้นต้องยึดหลักการปกครองโดยกฎหมายเท่านั้นที่เรียกว่านิติรัฐนิติธรรมถ้าคุณไม่ยึดกฎหมายเนี่ยตามใจฉันอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยบ้านเมืองก็วุ่นวายแน่นอนนะข้อที่4รัฐบาลต้องสร้างหลักการมีส่วนร่วมต้องฟังเสียงประชาชนเสมอเพราะฉะนั้นกระบวนการที่กระทำประชาพิจารณาในทุกเรื่องที่เป็นอิชชูประเด็นใหญ่ระดับชาติก็ต้องถามครับนะต้องหันมาถามเราตลอดเวลาข้อ5รัฐบาลต้องสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้เพราะความโปร่งใสตรวจสอบได้มันจะเป็นพลังสำคัญครับเพื่อให้คนมีส่วนร่วมกันก็เหมือนเรียกว่าโปร่งใสแบบเหมือนปลาทองในอ่างแก้วหมายความว่า6ทิศเนี่ยทิศเหนือทิศใต้อ่างปลาทองอ่ะท่านเห็นมั้ยทุกทิศทั้งข้างบนข้างล่างมันต้องใสแล้วถ้าน้ำใสเนี่ยคนเห็นก็อยากอยู่ร่วมด้วยแต่ถ้าหากว่าน้ำมันเป็นเน่าหรือว่าน้ำมันเหม็นเนี่ยคนก็ไม่อยากมองไอ้อาปลานี้หรอกนะครับแล้วก็ไม่อยากเอามือร่วมไปร่วมด้วยเพราะกลัวมันจะเป็นพยาธิกลัวจะติดโรคติดอะไรเพราะฉะนั้นหลักการโปร่งใสเนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมให้เกิดการมีความส่วนร่วมและประชาธิปไตยต้องมีการมีส่วนร่วมแน่นอนนะการกระโปร่งใสได้เนี่ยในหลักการจริงๆเนี่ยผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองรับใช้ประชาชนผู้คนสรุปแล้วว่าคนที่แดกเงินเดือนจากภาษีชาวบ้านทุกคนไม่เว้นนะถ้าคุณกินเงินเดือนอันนี้คุณต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วก็ต้องตรวจสอบได้แต่ว่ามันก็มีเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเสมียนต้องแสดงแบบก็แสดงสิแต่ไม่ใช่แบบว่าจะต้องแสดงต่อคนทั้ง65ล้านคนคุณก็แสดงกับเจ้านายคุณอะไรกันหรือว่ากลุ่มของคุณเท่านั้นเองแต่คนระดับรัฐมนตรีนี่มันต้องประกาศทั่วไปให้ทั้งโลกนี้หรือว่าทั้งประเทศไทยมันรู้ด้วยว่าคุณได้มาทุกทรัพย์สินอย่างไรมีที่มาที่ไปไหมไม่เว้นแม้แต่คนเดียวผมบอกผมเข้าใจนะความหมายของไม่เว้นแม้แต่คนเดียวนี่คือใครเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสายองค์มนตรีสายศาลสายสภาสายองค์กรอิสระทั้ง8หรือ11องค์กรแล้วไม่ว่าจะเป็นสสสวข้าราชการฝ่ายการเมืองพนักงานรัฐวิสาหกิจทหารตำรวจทุกคนทุกตำแหน่งเนี่ยต้องแสดงเพื่อความโปร่งใสเพราะหลักการตรวจโปร่งใสตรวจสอบได้คือหัวใจของการมีส่วนร่วมแล้วหัวใจการมีส่วนร่วมก็คือการที่อำนาจสูงสุดของประชาชนที่เราทำเป็นระบบข้อสุดท้ายของความคิดเห็นผมในข้อ6ก็คือว่าต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือว่าคนทุกคนมีสิทธิทางการเมืองเท่าเทียมกันไม่ใช่แบบอธิการบดีคนหนึ่งที่บอกว่าคนจบด็อกเตอร์ได้12เท่าคนไม่จบอะไรเลยนี่มันบ้าแล้วนะคือผมอยากจะบอกว่าคนดับศักดิ์ศรีการเมืองเนี่ยที่มันเท่ากันเนี่ยผมถามหน่อยคนเนี่ยมันมีหัวเดียวใช่ไหมเหมือนกันไหมสองลูกตาเหมือนกันไหมหนึ่งจมูกสองรูจมูกใช่ป่ะใครมีสามบ้างปากมีปากเดียวมีลิ้นเดียวเนี่ยทั้งหมดนี่แหละคือความเป็นคนเพราะนั้นความเป็นคนโดยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลือกขั้นพื้นฐานนั้นเท่ากันแต่พอมึงเอาเรื่องนั้นกับมึงเลยนะเพราะผมไม่ให้เกียรติเอาเรื่องการศึกษามาจับมันเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในวงการทางการศึกษาเพื่อที่จะตีค่าของคนทางด้านการศึกษาแล้วก็เอามาใช้เป็นเงินเดือนกันเอามาใช้ให้กับคุณเป็นสัมปทานไปคนจนกับคนรวยมันก็มีด้วยกันทั้งคู่นะครับอยู่ที่การทำมาหากินอยู่ที่จังหวัดอะไรทั้งหมดนะฐานะไม่เท่ากันเรื่องเศรษฐกิจแต่ถึงวันที่ลงเลือกตั้งมันก็หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นจึงยึดถือว่า
ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็ยอมรับสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ต้องเท่ากันอันนี้ผมก็คือยืนยันว่าในส่วนของผมเองมีหลัก6ประการเหมือนคณะราษฎรแต่ก็ประกาศนี้ให้ทราบไว้นะครับแล้วคนที่มาถึงจุดใช้เวลาที่นึงนะครับวิกฤตการของบ้านเมืองขนาดนี้เนี่ยแล้วก็โลกที่เขาประกาศไม่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยที่สร้างขึ้นมามันไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วผมเชื่อว่ามีคนหลายคนถามผมว่าเอ๊ะแล้วมันออกมาวันเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปผมบอกให้เลยว่าเป้าหมายการทำรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยอยู่ยาวครับเพราะอะไรเพราะว่าคนที่สั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยมันคือคนเดียวกันแล้วเคยสั่งมาแล้วตั้งแต่2490สั่งมาแล้วตั้งแต่สมัย2500จอมพลสฤษดิ์สมัยจอมพลสฤษดิ์ถนอมประภาสอยู่16ปีนะคุณธานินทร์ไกรวิเชียรขึ้นมาตอน6ตุลา19ประกาศหลักการรัฐบาลหอยว่าไงบอกว่าทหารเป็นเปลือกหอยรัฐบาลเป็นเนื้อหอยรัฐบาลนี้จะขอเวลาปฏิรูปประเทศไทย12ปีโดยแบ่งเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนละ4ปีจำได้ไหมแต่ก็ล้มเหลวนั้นความดำรงอยู่ของการปิดประเทศเพื่อการปฏิรูปนั้นมีมาช้านานแล้วและทำไปแล้วด้วยสมัยสนิท16ปีสมัยท่านนี้จะทำ12ปีสมัยไอ้เสอ้ายก็จะบอกว่าปิดประเทศ3ปี5ปีเมื่อเร็วๆนี่เอง2ปีนี่เองเมื่อปี56นี่เองเห็นไหมตอนผมไปเรียนมหาไทยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ประยุทธ์เข้ามาทำเนี่ยก็ปิดประเทศเช่นเดียวกันนะแล้วเขาก็จะหาเรื่องไปเพราะฉะนั้นการที่ไม่รับไม่รับอะไรเนี่ยเรื่องหลอกนั้นที่สุดแล้วนี่ก็คือมันไม่เป็นประชาธิปไตยเขาปิดประเทศคือไม่เป็นประชาธิปไตยความหมายผมนะครับไม่เป็นอำนาจสูงสุดไม่ใช่เป็นของประชาชนนี่แหละคือปิดประเทศนะแล้วก็ใช้อำนาจเผด็จการต่อไปนั้นตอนนี้เราจะมีหน้าที่ทำอย่างไรที่จะทำให้ เราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยพวกท่านที่มาในวันนี้ก็คงอยากจะคุยแล้วอยากจะถามผมแล้วเราคุยกันทั้งวันแบบนี้แต่ผมพูดสั้นๆอยู่ว่าวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองคนไทย65ล้านคนเนี่ยถ้ามองกันจริงๆพวกท่านอะไรก็ต่อสู้มาก็รู้ดีว่ามันถึงทางสามแพร่งคือสามแพร่งเนี่ยแพร่งที่หนึ่งเนี่ยก็คือคนที่ตาสว่างแล้วที่เรียกว่าเสื้อแดงที่โหวตโนสมัยเมื่อปี50นั่นนะครับแล้วก็ไม่ใช่รปช.อย่างเดียวแหละคนที่รักประชาธิปไตยประมาณเนี่ย 30% 30ล้านคนใน65ล้านคนนะโดยคร่าวๆแล้วก็คนที่เป็นเสื้อเหลืองนะที่ไม่ยอมรับระบอบประชาธิปไตยที่เท่าที่ควรนั่นก็ประมาณ 30% เพราะฉะนั้นมันยังเหลืออีก 40% ที่งงงูปลาไม่ตัดสินใจเอาไหนเอาด้วยแต่กูไม่รู้เรื่องแล้วไม่บางทีบางคนไม่สนใจเรื่องของการบ้านการเมืองเลยอย่างเช่นนิสิตนักศึกษาผมบอกเลยนะผมเนี่ยเป็นอธิการบดีมา4ปีด้วยนะหลังจากเกษียณแล้วผมรู้ดีว่าเด็กจบปริญญาตรีไม่ภาษีภาษาการเมืองเลยที่เป็นจำนวนมากนะเพราะฉะนั้นคนอีก 40% เนี่ยมันจึงเป็นภารกิจหน้าที่ของพวกเราที่กลุ่มรู้เรื่องตาสว่างเป็นประชาธิปไตยแล้วต้องดึงเขาเข้ามาอยู่กับเราส่วนฝ่ายโน้นก็ใช้เงินเป็นหมื่นล้านต่อปีในการดึงเอาคนที่ไม่รู้เรื่องไปอยู่ฝ่ายเขาวันนี้มันสู้กันที่สงครามแย่งชิงประชาชนไม่มีทางอย่างอื่นเพราะหน้าที่ของพวกเราคือต้องใช้กลไกความสำคัญของสื่อสารซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นโลกยุคข้อมูลสื่อสารยุคโลกาภิวัตน์แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้ความจริงปรากฏมากขึ้นมากขึ้นแล้วที่สุดผมก็เชื่อมั่นว่าจำนวนคนอีก40มาอยู่ข้างเรานะจะไม่อยู่ข้างเราถ้าเกินกว่า 70% ขึ้นไปก็ถือว่าเราคงจะมีโอกาสที่จะทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยได้ผมไม่ได้เคยหวังและผมก็ไม่เคยคิดจะมีและผมก็ไม่เคยมีด้วยก็คือผมไม่ได้มีกองกำลังผมไม่ได้มีเงินพอที่จะไปทำให้ปฏิวัติรัฐประหารแบบเดียวกับที่ทหารมันทำน่ะมันไม่ใช่แล้วพวกคุณที่อยู่นั่นทีเนี้ยก็อยากทำแต่มีปัญญาทำไม่ได้แบบนั้นทำไม่ได้เพราะทางเดียวที่พวกคุณทำได้เป็นแต่ละคนช่วยกันทำคือการที่ทำให้ทุกคนที่อยู่ 40% ของเป้าหมายเนี่ยตาสว่างขึ้นมาแล้วก็เข้าใจความจริงขึ้นมาความจริงเท่านั้นแหละคือสิ่งที่เราจะสามารถทำให้คนทุกคนหวงแหนสิทธิของตัวเองนะฮะแล้วก็
รักษาสิทธิของตัวเองแล้วก็สถาปนาความมั่นคงในเรื่องของการที่1สิทธิ์1เสียงเท่าเทียมกันแล้วก็มีสิทธิ์จะเลือกผู้ปกครองรัฐธรรมนูญแห่งชวยเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ที่เมื่อกี้ที่เขาฟังไปเนี่ยมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ผู้ถูกปกครองมีสิทธิ์จะเลือกผู้ปกครองเลยนะฮะแล้วมันก็ผิดหลักประชาธิปไตยผมก็ขออนุญาตใช้เวลาท่านๆถึงแค่นี้ว่านี่คือความคิดของผมเพราะนั้นเพื่อจะได้เปิดเผยให้พวกเราทุกคนทราบว่าผมคิดอะไรอยู่แล้วผมกำลังจะทำอะไรแล้วก็ผมยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปจัดตั้งกองกำลังเราไปลบล้างข้ามพันกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดนะมันจะเกิดจากสมองของมนุษย์มนุษย์สามารถพัฒนาสมองได้พอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยทหารทั้งหมดที่มีอาวุธปืนอยู่เนี่ยก็จะพลิกกลับมาหาเราได้ครับผมก็ขอเรียนที่ประชุมเท่านี้ในโอกาสเดียวกันนี้ครับผมขออนุญาตถือโอกาสนี้เสนอเลขาที่ประชุมนะครับคือเลขาของประธานทีมครับซึ่งตรงนี้ผมก็เลยขอเสนอคุณดาวดีกิตติดาลัยนะครับเป็นเลขาก็ผมก็ขอพูดแค่นี้ครับแล้วต่อไปทางพิธีกรจะดำเนินการต่อไปนะครับแต่ในนี้เขียนมาว่าจะเปิดคลิปแสดงความคิดเห็นนะจากทั่วทุกมุมโลกของคนไทย